สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นซึ่งวันนี้ก็จะมีแพทเทิร์นสวยๆมานำเสนอนะคะทำง่ายโดยจะใช้แพทเทิร์นมาตรฐานแค่ชิ้นหน้านะคะจะทำเป็นทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังจะเป็นเสื้อที่คลุมสะโพกใส่อยู่บ้านสบายๆค่ะทำก็ง่ายตัดเย็บก็ง่ายมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะในส่วนด้านบนกระดาษนะคะให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดค่ะจะตีเส้นก่อนนะคะแล้วก็ทางฝั่งเข้าหาตัวก็ให้ตีเข้า1ไม้บรรทัดนะคะจะกำหนดความยาวของเสื้อ75เซนติเมตรนะคะจะใช้แพทเทิร์นมาตรฐานมาทาบนะคะทาบที่เส้นนะคะแล้วก็วาดคอนะคะตะเข็บไหล่แขนแล้วก็ข้างตัวพอเป็นเงาๆก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาวาดกันใหม่จากจุดคอนะคะให้เราวัดลงมาจากเส้นที่เราขีดไว้นะคะ3เซนติเมตรเส้นข้างคอวัดออกไป11เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะส่วนคอหน้าให้วัดลงมา8เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะจากเส้นข้างคอให้วัดออกไป15เซนติเมตรแล้วก็ให้วัดลงมา5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นค่ะจะเป็นเส้นตะเข็บไหล่เพราะว่าเสื้อตัวนี้ไหล่จะปิดแขนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งค่ะจะได้ที่ 7.5 เซนติเมตรจากมุมนี้นะคะก็ให้โค้งตะเข็บไหล่นิดหนึ่งค่ะแล้วก็วัดลงมานะคะประมาณ20เซนติเมตรค่ะจะเห็นได้ว่าจะเลยเส้นอกมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็วัดออกไปเท่ากับรอบอกเดิมของแพทเทิร์นนะคะคือในจุดนี้คิดง่ายๆถ้าใครรอบอก100เซนติเมตรให้หาร4นะคะแล้วก็อาจจะบวกเพิ่มไปอีก2เซนติเมตรก็เป็น27ก็ตีไปเลยค่ะตีเส้นออกมาเลยค่ะที่เส้นอกแล้วก็เส้นบ่าหน้าให้ขยายออกไป20เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งจากจุดนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของแขนเราก็โค้งให้สวยงามนะคะในจุดของบ่าค่ะก็ให้โค้งเป็นแบบเหลี่ยมๆหน่อยเข้ามาหน่อยหนึ่งนะคะจะเป็นดีไซน์ค่ะแล้วก็จากมุมนี้นะคะให้ตีเส้นเสื้อนี้จะบานออกนะคะลายของเสื้อให้ได้ประมาณความบานสัก35เซนติเมตรนะคะตีมาเลยค่ะก็พอวัดแล้วก็จะได้35เซนติเมตรนะคะจากริมเสื้อให้วัดขึ้นมา10เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นไปที่เส้นข้างตัวค่ะแล้วก็ให้โค้งนะคะ
ในจุดนี้ก็โค้งในส่วนของแขนชิ้นหลังก็เผื่อออกมานิดหนึ่งนะคะสักครึ่งเซนติเมตรก็ได้ค่ะในส่วนของบ่าจะยื่นออกมาปิดแขนหน่อยหนึ่งค่ะเวลาตัดผ้าก็ตัดผ้าสันทบนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังในส่วนของคอก็แนะนำให้ทำสาบหลบไว้ข้างในนะคะมันจะสวยดีแล้วก็แนบชิดติดกับลำคอโดยที่ว่าเดินจากสักสองเส้นก่อนกันยืดในส่วนของแขนก็ทำสาบหลบเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเสื้อที่ใส่สบายๆนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ